ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าไม่ถึงต้องมาหุงข้าวที่นี่ครับก็เข้าค่ายม .1 แล้วจ่ายกีต้าร์กินมากกินน้อยหนูพี่ยากกินหอมไหมจะให้มันเหลือก็แล้วกันใส่หอมแล้วก็แล้วกันพี่ยากกินหอมไหมนายใส่เลยชื่อเด็กชายชนันท์ชัยแก้วสุวรรณครับชื่อนายครับมาจากกรุงเทพครับผมชื่อนายครับเด็กชายองอาจรัตนตุ้มหิครับมาจากลำปางครับชื่อกีตาร์จะบอกว่าคนนี้ตัววุ้นตะกุนมาจากศรีสะเกษโอ้โหเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะมาอยู่ในระบบแม่ไก่ลูกไก่ครับก็ไปไหนเราต้องคอยบอกแม่ไก่ว่าเราจะไปไหนแล้วก็ได้รับคำอนุญาตจากแม่ไก่เราก็ยังไม่รู้ครับว่ามาทำอะไรบ้างแต่เราก็แบบเตรียมแบบทำใจมาแล้วครับไม่ได้ฝืนอะไรก็100%ก็มีความยินดีคิดว่าน่าจะทำได้เราจะทำไม่ใช่หรอกกีต้าร์ยำมะม่วงไปละเธอไปเอากระปุกน้ำพริกมาแล้วน้ำพริกที่ว่ากระปุกนี่ลุงบอกเดี๋ยวพ่อขนมะม่วงยำมะม่วงเราต้องล้างให้สะอาดหลุดเห็นไหมล่ะผมบอกก่อนนั่นแหละเวลาที่ล้างหลุดล้างให้สะอาดกีต้าร์ล้างหลุดมั่วทุกทีมันไม่สะอาดลุงต้องไปล้างใหม่ไอ้ดูครับบรรยากาศค่ายวันแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ดูตื่นเต้นตื่นเต้นครับสุกโลกหกนิดนึงฮาร์ดเตรียมของเป็นผ้าเตรียมของเชื่อว่ามันจะเจริญงอกงามเหมือนฝักปังนะครับอยู่ไหนมันก็เจริญงอกงามต่างบ้านนะครับ
เรากำลังจะเกิดรากใหม่จ้าครับค่ายม.1ปีนี้มีความพิเศษจากปีอื่นๆยังไงบ้างคะโอ้พิเศษมากเลยครับเพราะว่ามันมีโควิด-19 ด้วยเราก็ได้จัดค่ายยาวไปเลย2สัปดาห์แล้วก็กักตัวไปด้วยก็2กติกาในการอยู่ร่วมกันก็ใส่แมสปิดปากเด็กๆก็แยกตัวมาทำอาหารเองมาทำครัวเองแล้วก็เน้นความเข้าใจเรื่องของศีล5เพราะว่าเรารักษาศีลเป็นสำคัญเนาะต้องเป็นด้วยศีล5เป็นด้วยสมมติที่ถูกต้องพื้นฐานการกินการดื่มการพึ่งตัวเองสัมมาคารวะมารยาทพื้นฐานของการวางตัวของเด็กๆต่อผู้ใหญ่ในชุมชนอ๋อไม่ถึงขั้นรับมือหรอกครับถ้าเราก็คิดว่าเขาก็ลูกหลานแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อฟังอยู่บ้างไม่ถือว่าหนักใจมากแต่ถึงจะไม่เชื่อฟังเราก็ต้องมีกลวิธีนะครับถ้าเราจะต้องดูแลเด็กก็ต้องมีกลวิธีในการที่จะอบรมเขาสอนเขาแล้วก็การอบรมเด็กมันไม่ใช่จะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้ผลนะครับต้องอดทนใช้ระยะเวลาเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ของครูต้องทำหน้าที่จริงไม่รู้สึกว่าจะต้องก็คงต้องเตรียมมากมือไม่ลำบากใจขนาดนั้นครับบรรยากาศที่นี่เราเป็นไงบ้างน่าสนุกดีแล้วมีความพร้อมที่จะมาเข้ามาหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับมาคิดว่ามีเรื่องอะไรที่ยากสำหรับมาไม่มีเพราะแบบมันก็พอทำได้ไม่ง่ายเกินไม่ยากเกินก็ทำเพื่อแม่แม่อยากให้เรียนก็ต้องทำให้แมข้อสอนมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือสร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมพึ่งตนเองได้ปลอดอบายมุขโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของโรงเรียนสิ่งที่ทางโรงเรียนวัดโสมนารามปรั่งร่วมราชบำรุงพยายามทำให้เกิดเป็นรูปธรรมค
คือการมีความสุขในการเรียนรอยยิ้มของเด็กและคุณครูที่เป็นผลจากการทำกิจกรรมต่างๆด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะมากกว่าการท่องจำตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูคำว่าให้ความรักก่อนให้ความรู้จึงมีความหมายที่สำคัญเพราะเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ด้วยความรักอย่างเต็มหัวใจพอกลับมาเจอลูกสาวก็จะบอกว่าพ่อเป็นเหล้าอะไรครับผมพ่อกินมาทำไมอะไรเงี้ยเพราะอีกอย่างน้องชายผมที่บ้านก็แบบเนี้ยพอเมามาก็ล้มเดินเซพอลูกเห็นก็ผมว่าทำไงดีก็เริ่มเบาๆมาเรื่อยๆแล้วว่าจะมาเลิกครับผมเหม็นมั่งอะไรมั่งเนี่ยพ่อกินมาทำไมอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกครับผมอายุ12 13ก็เริ่มกินเริ่มสูบบุหรี่เริ่มอะไรครับผมเห็นชัดครับมันก็ยังเหลือเก็บเหลือใช้ครับผมพอตอนนี้เหลือเก็บเหลือใช้ครับผมตั้งแต่ก่อนก็ผมก็ได้มาก็เที่ยวกินดื่มแทบจะไม่เหลือครับผมพอก็มีลูกสาวก็ไม่เลยเลิกเลยครับผมบุลุงบุรีก็ไม่สูบเลยมีเงินเหลือให้ค่าขนมเก็บครับผมก็ใส่กระปุกผมฟินไว้ครับผมหนูเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อเลิกเหล้าค่ะเวลาเขาโมโหแล้วเขากินเหล้าเขาก็จะทำร้ายร่างกายคุณแม่เวลาพ่อดื่มเหล้าก็ไม่อยากให้พ่อเขาขี่รถกลัวว่าเขาจะตกเป็นอันตรายถ้าพ่อเลิกดื่มเหล้าแล้วหนูก็จะดีใจมากๆอยากให้เขาเลิกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าขอเขาก็จะทำร้ายหนูก็ตีค่ะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพ่อและแม่ค่ะสมัยเก่าแก่เนี่ยโรงเรียนเนี่ยด้วยมากก็อยู่กับวัดเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนโรงเรียนบางทีก็เป็นครูอาจารย์สอนนักเรียนบ้างอะไรบ้างมาอยู่วัดสมัยก่อนนู้นการคมนาคมมันไม่สะดวกใครมีลูกมีหลานก็มาฝากไว้กับวัดมาเรียนโรงเรียนวัดก็ให้ความอุปถัมภ์บางทีสอนเองบ้างต่อมาความเจริญก้าวหน้าก็มีโรงเรียนอยู่ในวัดแต่วัดก็ยังไม่ทิ้งโรงเรียนถ้าหากว่าทั้ง3ประการเนี่ยยังอยู่ด้วยกันหรือว่ายังเข้าใจกันบ้านโรงเรียนที่เรียกว่าบวรมันก็มีความเจริญมีความรุ่งเรืองตลอดไปนะขอเจริญพรตรงนี้นะฮะทางชุมชนเนี่ยได้รับการประสานแล้วก็ติดต่อแล้วก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับทางโรงเรียนแล้วเราก็ยินดีที่จะนำพาชาวบ้านมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเช่นเรื่องของยาเสพติดเป็นการรณรงค์ต่อต้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะครับเรื่องของกิจกรรมที่เป็นอบายมุขต่อต้านรณรงค์เรื่องอบายมุขนี่เราก็จะทำร่วมกันอยู่ตลอดเวลาใช้คู่มือคำพ่อสอนเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทดลองบ้างแล้วก็จะมีทดลองเรื่องปอดเรื่องตับอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องตับเนี่ยเราจะแช่ในเหล้านะคะในเบียร์แล้วก็ในน้ำเปล่าพอเด็กเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยปฏิกิริยาที่ทดลองเนี่ยเด็กก็จะแบบสนใจว่าเอ้ยทำไมตับมันกลายเป็นสีซีดเราก็ได้ยิงคำถามไปว่าแล้วที่บ้านนักเรียนมีใครที่ดื่มเหล้าไหมดื่มสูบบุหรี่ไหมอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนก็ได้พูดแสดงความรู้สึกออกมาว่าเหมือนพอเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นห่วงใยในสุขภาพของผู้ปกครองของพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วก็จะไปบอกพ่อแม่ว่าให้เลิกซะเพราะว่าอยากจะให้ท่านเนี่ยอยู่กับเด็กๆไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะกล่าวโดยสรุปไว้ว่าให้ทุกคนนั้นมีความรักความสามัคคีไม่แข่งแย่งกันถ้ามีการแข่งขันก็แข่งขันตัวเองคำว่าบวรเนี่ยบ้านหมายถึงบ้านหมายถึงวัดหมายถึงโรงเรียนน่ะทั้ง3ส่วนเนี่ยถ้าเราทุกโรงเรียนหรือทุกชุมชนหรือทุกหน่วยงานถ้าได้ดำเนินการตามให้มันสอดรับกันแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนกันคนที่มาซื้อเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าไม่ขายวันนั้นวันพระคือวันเดียวเขาไม่เป็นไร
เขาคงมีที่อื่นซื้อแต่ป้าไม่รู้นะว่าที่ไหนถ้าทำแบบร้านป้าเนี้ยทำไม่เหอะทำได้ดีด้วยทุกร้านขอให้ทุกร้านเหมือนกันหมดแต่ป้าไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบป้าป้าไม่รู้นะมาร่วมติดตามและร่วมกันขับเคลื่อนพลังแห่งความรักของพ่อตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอนด้วยกันนะคะก็เหนื่อยบ้างแต่เหนื่อยไม่เยอะบางทีก็เบื่อแต่บางทีก็ทำได้ก็ทำงานต่อไปไม่ต้องไปเวลาเราทำงานเสร็จแล้วก็ได้พักทีเดียวเลยก็จะสบายกว่าที่เราจะไปนั่งพักทีละจอกทีละจอกมันก็เปลี่ยนเวลาบางทีเราอาจไม่ได้เหนื่อยแต่เราขี้เกียจแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ไปพักเลยก็ได้แต่ถ้าเรายังมีกำลังอยู่เราก็ทำต่อไปจนเสร็จเราจะได้เสร็จแล้วก็สบายเลยไม่ต้องไปทำคิดมากตอนแรกเราก็ไปเอามาเนาะจากที่มันถ่ายทิ้งไว้เนาะตามชายป่าเงี้ยค่ะเราก็เอามาตากก่อนค่ะเอามาตากบริเวณที่มีแดดพอตากพอแห้งได้สัก 2-3 วันแล้วก็การตากก็คือเราต้องรองกระสอบก่อนเนาะรองกระสอบตากเสร็จแล้วก็พอสัก 2-3 วันเราก็มากลับให้เขาได้รับแดดทั่วถึงสักอาทิตย์หนึ่งก็พอได้แล้วก็เอามาสับพอมันแห้งได้ที่เนาะค่ะก็มาสับค่ะถ้าการปลูกนี่ก็คือถ้าเป็นประเภทไม้ยืนต้นหรือว่าต้นกล้วยเนี่ยเราสามารถเอาส่วนที่เราสับเนี่ยนะคะไปรองก้นหลุมได้เลยนะคะพืชก็เจริญเติบโตได้ดีอะค่ะคือให้มันได้ย่อยสลายมันจะเป็นอาหารของพืชได้ดีกว่าเนาะที่เราจะเอามาใส่แบบสดๆอะค่ะเราก็อาจจะเอาไปหมักรวมกับใบไม้หรือเศษอาหารที่เราทานแต่ละวันหรือว่าพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นเปลือกผลไม้ก็เอามาค่ะคลุกเคล้ากันหรือจะใส่เป็นชั้นๆพืชผักผลไม้หรือเศษอาหารอีก3ส่วนแล้วก็ขี้ควาย1ส่วนเงี้ยค่ะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือนเมื่อมันย่อยสลายดีแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปแทนปุ๋ยปลูกต้นไม้ก็จะงามนอกจากที่เรานำขี้ควายที่แห้งแล้วเนี่ยค่ะคือเราตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็มาหมักนะคะ
อาจจะใช้จุลินทรีย์เข้าช่วยด้วยแล้วก็น้ำนะคะน้ำเปล่าเนี่ยเอามาหมักใส่ถังไว้แบบนี้นะคะสักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งเดือนนะคะแล้วก็ใช้แก้วเนี่ยตักประมาณ1แก้วนะคะแล้วก็เอาไปใส่บัวรดน้ำประมาณน้ำประมาณ20ลิตรเนี่ยค่ะผสมคนกันเข้าไปแล้วก็ไปรดพืชผักก็พืชก็งามค่ะจริงๆแล้วขี้ควายนี่เราไม่ต้องหาซื้อเลยเนาะก็มีขี้ควายควายของชาวบ้านนะคะแล้วก็เขาก็มาถ่ายไว้ในชายทุ่งแล้วก็ไปเก็บค่ะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อปุ๋ยมาใช้เราก็ใช้วิธีการหมักบ้างตากให้แห้งบ้างเนี้ยค่ะก็ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีแทนที่เราจะต้องพึ่งใช้เงินเนี่ยเป็นตัวซื้อประเภทของปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามีวัชพืชหรือว่าสิ่งที่สามารถหมักกับขี้ควายก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทำปุ๋ยเองก่อนนี่ป้าเป็นเด็กป้าก็ไม่จับหรอกค่ะไปเห็นแล้วก็อุ้ยเดินข้ามมันไปเลยหรือว่าถ้าจะเหยียบนี่เราก็ต้องไปล้างเท้าล้างมืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันเหม็นน่ะแต่พอมารู้ประโยชน์แล้วเรามาทำงานกสิกรรมนะคะรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์เงี้ยค่ะก็เลยทำใจเราว่าเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะให้เด็กมาช่วยเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำตัวเราให้รู้สึกว่ายอมรับว่าเออมันเหม็นนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เราต้องแบบว่าคือมันมีประโยชน์อ่ะเพราะนั้นเราเห็นความสำคัญตรงนี้อะค่ะเราก็ต้องลดความรังเกียจของเราก่อนแล้วพอน้องเพนเขาสัมผัสว่าเออป้ายังทำแล้วไม่เห็นป้ารังเกียจเลยเขาก็เลยรู้สึกใจเขาก็อยากช่วยด้วยนะคะก็เลยหาไปเอามาบางครั้งมันก็สนุกเนาะแต่บางครั้งมันก็เป็นแบบว่าควายถ่ายแล้วมันเละๆเขาก็รู้สึกว่าเขารังเกียจเหมือนกันแต่ก็เออใจเขาสู้อยู่ค่ะก็ประทับใจเขานะคะที่ตักขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอุ้ยสกปรกอะไรไม่เห็นเขาพูดสักครั้งหนึ่งก็แสดงว่าเออเขายินดีในการที่เขาช่วยเราเนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะอาจพยา